เจริญพรค่ะคุณโยมวันนี้เป็นวันสดใสหัวใจเบิกบานด้วยแรงแห่งความกตัญญูตื่นเช้ามาและลึกนึกถึงใครที่มีบุญคุณกับเราหรือยังคะเพราะวันนี้แม่อยากจะมาแนะนำแล้วก็ชื่นชมผลของความกตัญญูแบ่งได้5ประการคือ1ความกตัญญูต่อบุคคลที่เคยมีบุญคุณกับเรา2กตัญญูต่อสัตว์คือสัตว์ที่มีคุณต่อเราเช่นเราทานอาหารมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นกุ้งปลาปูหอยที่เราทานเข้าไปเนี่ยเขาก็มีบุญคุณกับเรานะลูกนะหรือแม้กระทั่งความกตัญญูต่อสิ่งของที่เราได้มาจากผู้อื่นนี้เรียกว่าสำนึกในบุญคุณกับสิ่งของเหล่านั้นคือผู้ที่หยิบยื่นให้เราแล้วก็ความกตัญญูต่อบุญที่เราเกิดมามีอายุยืนยาวถึงแม้ร่างกายมันจะไม่แข็งแรงแต่มันก็ยังเป็นยานพาหนะพาเราให้ได้ทำความดีและกตัญญูต่อตัวเองก็คือรู้ว่าร่างกายของเรามันมีการเสื่อมต้องซ่อมแซมก็ดูแลรักษามันไปตามเหตุปัจจัยนะลูกซึ่งอานิสงส์นี้เยอะเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด11ข้อด้วยกัน1รักษาความดีเดิมไว้2สร้างความดีใหม่3มีสติไม่ประมาท4มีฮีริโอตตัปปะ5มีขันติ6มีจิตใจผ่องใส7มีคนอยากคบหาสมาคม8ทำให้ทั้งมนุษย์และเทวดาอยากนับถือ9ไม่มีเวรไม่มีภัย10มีลาภ11บรรลุมรรคผลโดยง่ายก็หวังว่าความกตัญญูหัวข้อนี้จะยังคงมีอยู่ในใจของลูกๆทุกๆคนนะคะเจริญพรค่ะคุณโยม